สวัสดีครับแฟนซีทีนะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงชาตินี้ให้กับเธอนะครับของวงยูนิฟายนะครับเพลงนี้หลายๆคนน่าจะเคยฟังใน YouTube นะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพื่อนผมวงเพื่อนผมนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับเรามาดูท่อนโซโล่เลยครับจะเล่นประมาณนี้ครับเล่นประมาณนี้นะครับเรามาดูตอนเริ่มเลยตอนเริ่มเนี่ยจะเริ่มที่สาย4ช่อง7นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นสาย3ที่ช่อง6นะครับแล้วก็สาย4ช่องที่7ช่องที่9นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่9จะรวมกันจะเป็นดูอีกทีครับส่วนต่อลูกต่อไปเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะมีสาย4ช่องที่14แล้วก็สาย3ช่องที่11 13 14นะครับจะเป็นแล้วต่อมาดันสายที่สาย3ช่อง16ครับดัน1เสียงแล้วก็ลงมาครับแล้วก็เล่น14 13 14นะครับนี่ครับพอ14 13 14เสร็จเนี่ยจะเป็น11 9 11แล้วก็มา6แล้วก็มา9นะครับจะเป็นต่อไปจะเป็นตรงนี้จะเป็นสาย3ที่ช่อง14เอ้ย13ทำมาออนไป14นะครับแล้วก็ข้ามมาสาย1ที่ช่อง12เล่นประมาณ 3-4 ครั้งนะครับไอตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสาย3ช่อง13นะครับแล้วก็ติ้วตือเนี่ยก็คือสาย1ช่อง12ทำมาออนเป็น14ครับเป็นนะครับลูกต่อไปก็จะเป็นเริ่มที่สาย2ครับ14ทำมาออนเป็น15แล้วก็สาย1ที่ช่อง12ครับแล้วก็เป็นสาย2ที่ช่อง14 15 14 15 14แล้วกลับมา12ครับพอกลับมา12เสร็จแล้วก็จะเป็นตื้อดื้อดื้อดื้อนี่จะเป็นสาย2ที่ช่อง10 9 10 9นะครับจะรวมกันจะเป็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสาย3กับสาย4ที่ช่อง10ที่ช่อง11แล้วก็ช่อง9นะครับทั้ง2สายเลยจะเป็นแล้วก็ตู่ตื้อตู่ตื้อนี่จะมีสาย5กับสาย4ที่ช่อง9นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นไลท์สเกลนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสาย4ที่ช่อง9 11 12นะครับแล้วก็สายอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาสาย3ที่ช่อง9 11นะครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง9 10 12ครับแต่ช่อง12เนี่ยดันสายจะเป็นดัน1เสียงก็ดึงลงมาครับแล้วก็ช่อง10กับช่อง12แล้วจบด้วยตรงนี้จะเป็นสาย2เลยที่ช่อง10ช่อง9
แล้วช่อง10แล้วก็จบด้วยสาย1ช่อง12ครับจะเป็นเดี๋ยวลองเล่นช้าๆให้ดูอีกหนึ่งทีครับก็จะประมาณนี้แล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้